ข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเผยสั่งทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพิ่มอีก50ล้านชิ้นแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยย้ำรัฐบาลทำงานเต็มที่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยว่าในวันนี้ได้มีการสั่งทำหน้ากากอนามัยเพิ่มแบบผ้าจำนวน50ล้านชิ้นพร้อมสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมหาช่องทางในการผลิตอีก20ล้านชิ้นเพื่อแจกจ่ายประชาชนเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยบรรเทาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยโดยระบุว่าเบื้องต้นได้ทำการตรวจสอบทุกโรงงานแล้วแต่ยังไม่พบว่ามีการกักตุนต้องตรวจสอบว่าเหตุใดตามร้านค้าถึงมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมกับขอประชาชนทำความเข้าใจขีดความสามารถในการผลิตในประเทศว่าสามารถผลิตได้จำนวนเท่าไหร่ต่อวันและต่อเดือนในส่วนของการนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์นั้นเบื้องต้นได้ไปตรวจสอบจำนวนความต้องการแล้วอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีมีการแจกจ่ายไปแล้วบางส่วนซึ่งเป็นที่น่าพอใจโดยนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่จะบอกว่าไม่สำเร็จเลยคงไม่ใช่ส่วนตัวไม่มีอะไรแต่เป็นห่วงเจ้าหน้าที่และคนที่ทำงานทุกหน่วยงานที่ทำงานเหนื่อยโดยในตอนนี้ประเทศมีจำนวนคนติดเชื้อและตายไม่มากเท่ากับต่างประเทศเพราะบางประเทศติดเชื้อหลายร้อยคนในเวลาอันรวดเร็วค่ะต่อกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยภาคธุรกิจระยะที่1สู้โควิด-19 ลดหักภาษีหน้าที่จ่ายเหลือร้อยละ 1.5 คาดเม็ดเงินเข้าระบบ 400,000 ล้านบาทค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจระยะที่1จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการระยะที่1แบ่งเป็นมาตรการชุดทั้งการปล่อยวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา 150,000 ล้านบาทให้กับภาคเอกชนรายย่อยเพื่อเสริมสภาพคล่องมาตรการการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ในการผ่อนปลนหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้นมาตรการการปล่อยสินเชื่อจากสำนักงานประกันสังคมวงเงิน 30,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3เป็นระยะเวลา3ปีส่วนมาตรการทางภาษีลดการจัดเก็บภาษีหักหน้าที่จ่ายเหลือร้อยละ 1.5 จากเดิมร้อยละ3ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนนี้คิดเป็นวงเงินกลับเข้าสู่ระบบกว่า 60,000 ล้านบาทนอกจากนี้หากลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมได้อีก 200,000 บาทรวมเป็น 400,000 บาทสำหรับประชาชนที่ลงทุนในกองทุน SSF ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามมาตรการทั้งหมดเป็นเพียงการประยุงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนรับมือได้โดยคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะคิดเป็นวงเงินและมีเม็ดเงินลงสู่ระบบประมาณ 400,000 ล้านบาทนุ่งรอดใจอ่อนน้อมสื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับปิดท้ายกันที่กองปราบสอบภรรยาบัญญินเอี่ยวที่ดินอุ้มฆ่าขณะเจ้าตัวยันไม่รู้เรื่องค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามสอบปากคำนางวราพรตั้งภากรภรรยาของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรผู้ต้องหาคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญากรุงเทพใต้หลังชุดสืบสวนพบว่าที่ดินที่ทีมอุ้มฆ่าใช้เผานั่งยางพี่ชายผู้พิพากษามีชื่อของนางวราพรเป็นผู้ครอบครองนอกจากนี้นางวราพรยังเป็นคนสั่งการให้แม่บ้านซื้อซิมโทรศัพท์ทั้ง3เบอร์ที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้สื่อสารกันในช่วงเกิดเหตุด้วยโดยนางวราพรกล่าวภายหลังการสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงว่าส่วนตัวให้ปากคำตามคำถามและข้อสงสัยที่ตำรวจซักถามแล้วขณะเดียวกันสำหรับพยานหลักฐานที่เตรียมไว้ก็นำมาชี้แจงกับตำรวจไปแล้วทั้งหมดซึ่งตำรวจไม่ได้นัดหมายใหข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งนี้ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดใดๆพร้อมกับขอบคุณสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวด้านพนักงานสอบสวนเปิดเผยค่ะว่าวันนี้เรียกสอบปากคำในประเด็นข้อสงสัยทั่วไปโดยนางวราพรยอมรับว่าที่ดินผืนดังกล่าวนั้นเป็นของตนเองจริงแต่ไม่ทราบว่าพันตำรวจโทบัญญินกับพวกได้นำศพไปเผาอำพรางในที่ดินดังกล่าวส่วนกรณีการเปิดซิมโทรศัพท์ทั้ง3เบอร์ยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้คนใช้ไปซื้อและไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดส่วนลูกชายยังไม่มีการเรียกสอบปากคำอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับนางวราพรและลูกชายค่ะจบการเสนอข่าว18 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN